ที่ได้มาเป็นประธานรายการเปิด The Legend Arena ที่เมืองหัวหินในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้มีการเปิดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจเพราะว่าทุกท่านคงทราบดีนะครับว่าเราก็มีปัญหาเรื่องโควิดกันมา2ปีเราก็ลำบากเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าขณะนี้สถานการณ์ต่างๆของประเทศก็ดีขึ้นนะครับก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนแต่ตอนนี้เราก็ฉีดวัคซีนกันได้เยอะแล้วนะครับประมาณ2เข็มเนี่ย50ล้านคนของประเทศก็ถือว่าเรามีภูมิคุ้มกันหมู่ที่ปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนักลงทุนก็เลยเป็นที่มาของการเปิดประเทศและการเปิดเมืองหัวหินฉะนั้นผมถือว่าวันนี้ที่เราได้เปิดThe Legend Arena ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเปิดเมืองหัวหินด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อกี้พิธีกรก็ได้บอกอยู่แล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ The Legend Arena นะครับก็ถือว่าเป็นสปอร์ตคัพที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของกีฬาทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทนนิสนะครับมวยไทยมวยสากลมวยปล้ำยูจิสูนะครับบาสเกตบอลยูจิสู MMA ยิมนาสติกเทควันโดมากมายนะครับและนอกจากนั้นก็มีเรื่องของครอสเทรนนิ่งนะครับมีเรื่องฟิตเนสมีอะไรต่างๆที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบของความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดสำหรับการเป็นสปอร์ตคัพและก็ผมคิดก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีสปอร์ตคัพระดับสากลอยู่ในศูนย์การค้าถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับของการกีฬาที่เข้ามาอยู่ในอาคารศูนย์การค้าซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะมาใช้บริการนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย The Legend Arena เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองหัวหินนะครับเมืองหัวหินถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญในด้านการท่องเที่ยวแล้วก็นอกจากการท่องเที่ยวแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องของกีฬาถ้าพูดถึงกีฬาเนี่ยเมืองหัวหินเนี่ยเป็นเมืองกีฬาเลยนะนะครับเพราะว่าถ้าทุกท่านรู้จักนักชกประวัติศาสตร์ของเมืองไทยตอนนั้นผมยังเด็กๆเลยโขนกิ่งเพชรนะครับแชมป์เปี้ยนโลกรุ่นไฟเวทคนแรกในประวัติศาสตร์วงการกีฬามวยของโลกที่ได้แชมป์3สมัยซ้อนนะครับสมัยนั้นเนี่ยโขนกิ่งเพชรเนี่ยคนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยส่วนหนึ่งก็รู้จักโขนกิ่งเพชรเพราะโขนเนี่ยเป็นแชมป์รุ่นไฟเวทเกือบ112ปอนด์แล้วก็เป็นแชมป์โลก3สมัยนะครับแล้วก็โขนกิ่งเพชรเป็นคนหัวหินเป็นคนประจวบทุกวันนี้ก็ยังมีอนุสาวรีย์ใช่ไหมเป็นลูกปั้นโขนกิ่งเพชรอยู่ที่เมืองหัวหินนั่นคือการตอกย้ำส่วนหนึ่งว่าเมืองหัวหินเนี่ยเป็นเมืองกีฬาแล้วก็หัวหินก็มีสนามกอล์ฟแห่งแรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็นักกอล์ฟระดับโลกของประเทศไทยนะครับที่มีชื่อเสียงทั่วโลกเนี่ยก็ก่อกำเนิดมาจากการฝึกการเรียนกอล์ฟมาจากเมืองหัวหินนะครับฉะนั้นเนี่ยหัวหินเนี่ยถือว่าเป็นตำนานของกีฬาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยเป็นกอล์ฟและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทนนิสนะครับคุณพาราดอนเนี่ยก็ได้มีส่วนในการทำให้ทั่วโลกรู้จักเมืองท่องเที่ยวเมืองหัวหินเมืองพิพากกิจกรรมกีฬาเทนนิสก็จะมีนักเทนนิสระดับโลกมาแข่งขันที่เมืองหัวหินนะครับเอาว่ามากันเกือบหมดอ่ะนะครับผมคิดว่านักเทนนิสระดับโลกเนี่ยมือหนึ่งโลกเนี่ยไม่ค่อยมีใครคิดกลับไม่รู้จักเมืองหัวหินมาเรียนชาลาโปว่าก็มาแข่งเทนนิสที่นี่นะครับตอนเช้า6โมงเช้าก็ยังตื่นไปตักบาตรริมหาดหัวหินนะครับนั่นมือหนึ่งโลกลีนานะครับมือ3มือ4ของโลกตอนนั้นที่เขาดังเนี่ยนะครับเขาก็มาจากเมืองจีนก็มาแข่งขันเทนนิสที่นี่เซเรน่าวิลเลียมมือหนึ่งโลกก็มาที่นี่นะฮะคลินคาสเตอร์มือหนึ่งโลกก็มาที่นี่นะครับเรียกว่ามือหนึ่งโลกของผู้หญิงเนี่ยมาเกือบหมดแม้แต่
มือหนึ่งโลกอย่างนาดาวนะครับถึงไม่ได้มาแข่งก็มาพักที่หัวหินตั้งสิบกว่าปีนะครับฉะนั้นเนี่ยหัวหินก็จะมีชื่อเสียงเรื่องเทนนิสนะครับช่วงของการก็จะมีบีชโปโลนะครับที่มีหลายชาติมาแข่งขันฉะนั้นเนี่ยการที่เดอะเลเจนด์อารีนาเนี่ยมาก่อกำเนิดที่เนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงออกถึงว่าเมืองหัวหินเนี่ยเป็นเดสติเนชันนะเป็นเดสติเนชันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวแต่เป็นเดสติเนชันเรื่องวงการกีฬาด้วยแล้วก็องค์ประกอบของนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปไหนเนี่ยเขาก็อยากจะมีอะไรครบๆอ่ะเช่นมาทานอาหารมาซื้อของแล้วก็อยากจะมีไลฟ์สไตล์นะครับเช่นการออกกำลังกายการอะไรอย่างนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเดอะเลเจนด์อารีนาช่วยมาตอบย้ำนะครับในการเป็นเมืองกีฬาให้กับเมืองท่องเที่ยวของเมืองหัวหินด้วยนะครับฉะนั้นผมคิดว่าการเปิดเดอะเลเจนด์อารีนานั้นเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับให้กับประเทศเป็นอย่างมากในการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวสำหรับในเรื่องของกีฬาเนี่ยก็มันช่วยอีกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องสุขภาพอนามัยเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความตื่นตัวเรื่องการออกกำลังกายกันมากแล้วโดยเฉพาะเรื่องโควิดเนี่ยนะครับช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยวิธีป้องกันตัวที่ดีที่สุดเนี่ยนอกจากรักษาระยะห่างล้างมือใส่หน้ากากอย่างนี้นะคือการออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายมันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็มีภูมิคุ้มกันและจิตใจเปิดบานเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็จะออกกำลังกายกันเพียงแต่ว่าอยากออกกำลังกายแต่บางทีก็อาจจะหาสถานที่ได้ยากหน่อยแต่ว่าพอมีเดอะเลเจนด์อารีนาอยู่ในศูนย์การค้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เยาวชนโดยทั่วไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือมีส่วนสำคัญในการที่เราจะสร้างองค์การกีฬาการเปิดของเดอะเลเจนด์อารีนาผมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวงการกีฬานะครับ16 ธันวาคือวันกีฬาแห่งชาติแล้วทุกท่านทราบไหมครับว่าทำไมวันที่16ธันวาเนี่ยเป็นวันกีฬาแห่งชาติก็เพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ตอนนั้นเรียกว่ากีฬาแหลมทองเรียกว่ากีฬาเซียเกมแล้วในหลวงรัชกาลที่9ทรงชนะเลิศได้เหรียญทองประวัติศาสตร์ในวันที่16ธันวาคมฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยจึงประกาศให้วันที่16ธันวาคมมีความหมายอันยิ่งใหญ่เป็นวันที่ในหลวงทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาก็เลยกำหนดให้วันนี้เป็นวันกีฬาแห่งชาติในการฉะนั้นเนี่ยการเปิดในเช่นอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งใจเป็นเรื่องที่ดีเพราะถือว่าเป็นการเปิดในวันกีฬาแห่งชาติเป็นวันเปิดที่มีความหมายกับวงการกีฬานะครับฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าเลเจนด์อารีนาเนี่ยจะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่จะพัฒนาวงการกีฬาของชาตินะครับต่อไปเนี่ยเราคงจะได้เห็นประวัติศาสตร์ต่อไปในวันข้างหน้าอาจจะมีนักกีฬานะครับวันนี้อาจจะยังไม่เกิดอีก5-10 ปีเนี่ยถามว่าเติบโตมาจากไหนเก่งยังไงอาจจะมาจากที่เลเจนด์อารีนานะฮะเพราะว่าเลเจนด์อารีนาเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นที่ที่นอกจากความมีครบถ้วนในเรื่องของสถานที่แล้วกับเลเจนด์ก็คือตำนานดูสิครับคนนี้ตำนานนะแล้วที่นั่งกันที่นี่นะครับผมก็ไปงานกีฬามาหลายงานแล้วผมก็ยังไม่ค่อยเห็นมีตำนานของวงการกีฬาของชาติเนี่ยมาอยู่พร้อมๆกันนะครับคนแรกเลยที่อยากจะให้ได้แสดงตนแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านปรบมือให้ก็คือคุณพลดอนศรีชาพันธ์นะเดอะเลเจนด์นะครับเพราะว่าพาราดอนเนี่ยเป็นนักกีฬาเทนนิสตอนที่พาราดอนเล่นเนี่ยที่อันดับสูงที่สุดในโลกในเอเชียเลยในเอเชียเนี่ยพาราดอนเนี่ยเป็นตัวแทนของชาวเอเชียที่ไปอยู่ในวงการกีฬาเทนนิสแล้วก็ได้อันดับ9ของโลกนะครับเวลาผมเดินทางไปประชุมที่ไหนเนี่ยทุกคนก็จะถามเด็กศรีชาพันธ์ก็คือคุณพาราดอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นตำนานนะฮะแล้วก็คุณพาราดอนก็มาช่วยสร้างตำนานที่นี่ด้วยจะมาสอนเทนนิสให้กับเยาวชนพี่น้องประชาชนนอกจากตำนานจากคุณพาราดอนแล้วก็วิวเนี่ยวิวยาพานี่ขอเสียงปรบมือนี่ก็เป็นตำนานนะฮะนี่ก็เป็นตำนานนะฮะ
ขาวิวยาพาเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาผู้หญิงคนแรกที่ได้เหรียญทองแดงได้เหรียญจากโอลิมปิกได้เหรียญทองแดงเมื่อโอลิมปิก2004และจากนั้นเนี่ยทำให้เมื่อก่อนคนไทยไม่รู้จักเทควันโดนะแต่พอน้องวิวยาพาเนี่ยตอนนั้นสวยกว่านี้เยอะนะตอนนั้นยังเด็กๆมากเลย20ปีเนี่ยน่ารักมากเราไปดูวิดีโอเก่าๆที่วิวเขาแข่งยิมแข่งเทควันโดสิน่ารักแล้วพอเขาชนะเนี่ยก็เลยเกิดกระแสในเรื่องเทควันโดเหมือนกับที่พาราดอนเนี่ยมาเป็นมือก้าวโลกก็เลยเกิดกระแสเทนนิสในวงการของประเทศกีฬาวิวก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้ยิมนาสติกเติบโตมาจนกระทั่งมีน้องเทนนิสในวันนี้ที่คนไทยภูมิใจกับเหรียญทองที่เทนนิสได้สร้างขึ้นนะครับชื่อเทนนิสนะแต่ว่าได้เหรียญทองเทควันโดนะครับก็ถือว่านี่ก็เป็นเลเจนดารี่อีกคนหนึ่งนะครับที่ได้ช่วยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งวันนี้ก็มีเลเจนดารี่อีกคนหนึ่งก็คือคุณขาวผ่องนี่นี่ทุกคนคุณจำคุณขาวผ่องได้ไหมนะได้เหรียญเงินจากกีฬามวยโอลิมปิก1984นะครับคนไทยคนแรกที่ได้เหรียญโอลิมปิกจากมวยเนี่ยพยาบุญธรัตน์พยาบุญธรัตน์เนี่ยได้เหรียญทองแดงใช่ไหมรุ่นไฟเวทผมจำได้ดีแล้วมาคุณขาวผ่องเนี่ยได้เหรียญเงินนี่ก็เป็นนักกีฬาประวัติศาสตร์นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเลเจนดารี่ของเมืองไทยที่เราต้องภาคภูมิใจแล้วก็ลมณีนี่นักมวยหญิงนี่อันดับต้นเลยของประเทศไทยนะใช่ไหมใครจะไปอยู่ใกล้ๆนะนี่เก่งมากนะเรื่องอาวุธวิชาต่างๆเนี่ยเมื่อกี้เข้ามาจะใช้แข่งกับผมก็บอกอยู่ห่างกันกลัวนักมวยลมณีก็จะมาสอนมวยนะครับเขาสนิทกับวิวก็จะมาช่วยพัฒนาเรื่องมวยนะครับมวยต่างๆมวยไทยมวยสากลเนี่ยนะครับคือเป็นเลเจนดารี่ต่างๆนะครับที่ได้มาช่วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมีสุดยอดของมวยไทยวันนี้ถ้าถามว่าใครเป็นนักมวยไทยอันดับหนึ่งที่โลกรู้จักไหมต้องคุณแสนชัยนี่นั่งอยู่นี่นะนี่ขอบคุณมากนี่นะคุณแสนชัยคนทั่วโลกจะติดตามเฟซบุ๊กของคุณแสนชัยตลอดแล้วก็รู้จักประเทศไทยผ่านมวยไทยผ่านแสนชัยนะท่านจะเห็นวงการกีฬาเนี่ยนะครับเลเจนดารี่ต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์เขาได้ทำคุณประโยชน์ไม่ใช่ทำให้เราภาคภูมิใจนะครับแต่เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ทำให้คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักเมืองไทยรู้จักเสน่ห์ของเมืองไทยเมืองไทยน่ารักเมืองไทยมีคนเก่งๆนะครับอันนี้ก็ช่วยเรื่องเศรษฐกิจช่วยเรื่องการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณนะครับทางท่านดร.ชาญชัยนายกสมาคมยูจิสูนะครับนี่ก็ประธานยูจิสูเนี่ยเขาเพิ่งมาจัดแข่งขันยูจิสูชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผู้ยูจิสูของเราใช่ไหมที่เป็นคู่แชมป์โลกด้วยอยู่ด้วยกันได้มาไหมมานะยืนหน่อยได้ไหมยืนหน่อยได้ไหมอยู่ไหนเนี่ยนั่นสองคนนี่เป็นแชมป์โลกนะผมมือหน่อยนี่แชมป์โลกนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ช่วยเรื่องทำให้คนไทยรู้จัก MMA นั่นก็คืออาจารย์เอกเลนีนั่งอยู่นี่นะฮะแล้วถึงนั้นแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับโค้ดก๊อฟที่ได้เป็นระดับโลกอยู่ไหมคุณก๊อมาไหมมาโคมาไหมนะนี่มาป่ะอ๋ออยู่ที่นั่นใช่ไหมครับก็ผมก็กล่าวถึงเลเจนด์เนี่ยเพราะผมคิดว่าคนต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับผมก็ต้องขอบคุณในการเลเจนด์ที่ทั้งหลายที่ได้สร้างความสุขแต่ละท่านกว่าจะขึ้นมาเป็นเลเจนด์ที่เนี่ยผ่านศึกผ่านสงครามผ่านชัยชนะผ่านความล้มเหลวผ่านความอดทนผ่านอะไรมาเยอะนะครับกว่าที่จะทำให้พวกเราได้มาภูมิใจกับเขานะครับแล้วเกิดวันนี้เขาก็ไม่ได้ไปไหนก็ยังนึกถึงคนไทยนึกถึงเยาวชนก็กลับมารวมกลุ่มกันเหมือนเอทีของประเทศเพื่อจะมาสร้างวงการกีฬานะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับก็ในโอกาสนี้นะฮะก็ขอแสดงความยินดีแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอให้ The Legend Arena นะครับได้ประสบความสำเร็จได้สร้างนักกีฬาให้กับประเทศชาติได้พัฒนาวงการกีฬาแล้วก็มีส่วนในการสนับสนุนความเป็นเมืองท่องเที่ยวให้กับคนหัวหินแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทางเราพวกทางทูอารีนาหัวหินนะครับที่ได้ขยายกิจการจากทูอารีนาหัวหินเนี่ยมาอยู่ในศูนย์การค้าบุกพอร์ตนะครับแล้วก็สร้างเลเจนด์อารีนา
ให้เกิดขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณสุดนะครับบูพอที่ได้สนับสนุนนะครับจัดพื้นที่ให้นับพันตารางเมตรนะครับก็ต้องถือว่าเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้นำวงการกีฬาพัฒนาสปอร์ตคลับระดับสากลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับของธุรกิจนะครับที่ได้เปิดโอกาสในการพัฒนาวงการกีฬาที่เกิดขึ้นก็ขอให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ได้สร้างนักกีฬาให้พี่น้องประชาชนได้ภาคภูมิใจนะครับเพราะถือว่าเลเจนด์ลีทุกคนเนี่ยเลเจนด์ในนั้นเป็นไอดอลนะครับที่เด็กๆเยาวชนเนี่ยจะได้เติบโตมาตามรุ่นพี่ๆนะครับขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอประธานพิธีเปิดเลเจนด์อารีนาก็แบบนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ